You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพี่ปุ๊ที่พูดถึงตัวเอลนีโญนะครับวันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าเวลาพูดถึงประการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่มันได้ประโยชน์และก็เสียประโยชน์นะครับซึ่งได้ประโยชน์เนี่ยก็ชัดว่าเป็นคอมโมดิตี้ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะครับแต่เสียประโยชน์ก็ต้องบอกตามตรงว่าก็คงเป็นในฝั่งของตัวรายได้ภาคเกษตรนะครับซึ่งรายได้ภาคเกษตรเนี่ยก็ลิงก์เกี่ยวกับรายได้ของพวกเกษตรกรรมเกษตรกรในบ้านเรานะครับซึ่งเกษตรกรรมเกษตรกรก็ลิงก์กับในกลุ่มของ finance ของ ICE โดยตรงนะครับวันนี้ผมกับ ICE ก็เลยจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังกันว่าเอลนีโญรอบนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคเกษตรและกลุ่ม finance ยังไงบ้างสวัสดีครับ ICE สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอัปเดตให้กับทางนักลงทุนฟังก่อนละกันนะครับในเรื่องของตัวปรากฏการณ์นะครับว่าทางศูนย์วิจัยเกษตรกรเราเนี่ยนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยเราเนี่ยนะครับมีการออกบทวิเคราะห์เรื่องนี้มาพร้อมๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญพีคเข้ามาพร้อมกันเลยดีไหมไอซ์ดีฮะก็วันนี้เป็นเอลนีโญเดย์นะโอเคโอเคสวัสดีครับพีคครับสวัสดีครับนักลงทุนแล้วก็สวัสดีครับพี่บอมครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันในฝั่งของตัวภาพของทางเอลนีโญกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมดูทั้งในฝั่งของทางกสิกรแล้วผมคุยไม่ใช่ผมคุยผมอ่านข้อมูลจากทางสภาอุตสาหกรรมแล้วมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับเผื่อเกษตรกรดูรายการเรานะครับผมปรากฏการเอลนีโญรอบนี้เบื้องต้นก่อนเลยมีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าน่าจะแรงกว่าในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รอบนี้มีการประมาณการกันไว้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน่าจะได้รับความเสียหายนะครับต่อภาคเกษตรเนี่ยนะครับประมาณ 48,000 ล้านนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า 48,000 มายังไงนะครับและที่สำคัญคือไม่ได้จบแค่ปี66นะครับหลายคนคาดการว่ามีโอกาสลากยาวถึงปี67เป็นอย่างน้อยเขาว่าเป็นอย่างน้อยคืออาจจะไปถึงครึ่งปีหลังของปี67เลยก็เป็นไปได้นะครับโดยในรอบนี้เราดูอย่างในชาร์ตของภัยรุนแรงแล้วกันนะครับดูอย่างในชาร์ตนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนความวัดนะครับถ้าลงมาอยู่ในข้างล่างก็เหมือนเป็นลานินญาถ้าขึ้นไปข้างบนก็เหมือนเป็นเอลนีโญนะครับแล้วในรอบประมาณ4ปีที่ผ่านมานั่นก็คือปี62ถึงปี63เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันอยู่ในกรอบประมาณบริเวณ 0.5 นะครับอันนี้สมมติเราลิงก์เป็นดัชนีของเขาแล้วกันนะครับเรียกว่าตัว ONI นะครับเป็นตัว Oceanic Nino Index นะครับซึ่งสามารถกดดูดัชนีนี้ใน Google ได้เลยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเอาปัจจุบันตอนนี้แล้วกันชนแล้วและกำลังจะเบรกแนวต้านในปี62และ63ไปนะครับซึ่งถามเราคิดว่ามีโอกาสสูงที่มันจะรุนแรงนะครับแต่ถามว่าจะไปเหมือนเป็นภัยรุนแรงในปี58เลยไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับถามว่าทะลุ62 63ไหมมีโอกาสสูงมากนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับก็อันนี้ความน่าจะเป็นนะครับที่มันจะมีโอกาสก็คือเราให้ความน่าจะเป็นสูงถึง 90% ที่จะลากยาวถึงอย่างน้อยก็คือปี67นะครับมาดูปริมาณน้ำกันบ้างดีกว่านะครับในปริมาณน้ำซึ่งอันเนี้ยเมื่อวานที่ผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกด้วยเช่นเดียวกันนะสมมติผมพูดเป็นตัวเลขคร่าวๆให้ฟังนะว่าปัจจุบันตอนนี้อย่างบริษัทที่มีความต้องการใช้น้ำสมมติเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่อยู่ในฝั่งของ EEC เนี่ยปีนึงเนี่ยมีความต้องการใช้น้ำเนี่ยประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับ ซึ่งก็มีการปริมาณมีการวิเคราะห์กันไว้ว่าวิกฤตรอบนี้จะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยลดลงประมาณ 25% ซึ่งอาจจะส่งให้ผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับและทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้นะครับไม่เขาบอกว่าจะขยายตัวเอลนีโญเนี่ยจาก3ปีไปเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปีนะครับแล้วเขามีการพอยต์เอาลงมาด้วยในไอซ์เผื่อไอซ์เอากับพีจะเอาไปใช้ต่อเขาบอกว่าสิงหากับกันยาเนี้ยภาคตะวันออกเนี่ยให้ระวังตุลาเนี่ยอีสานตอนใต้พฤศจิกาเนี่ยตะวันตกธันวาคมเนี่ยเหนือกับกลางตอนบนครับพี่สรุปให้เลยแล้วกันนะก็ทุกภาคเลยอย่าเว้นภาคใต้อย่าเว้นใต้ทุกภาคแหละอย่าเว้นภาคใต้นะครับที่น่าจะได้รับผลกระทบในรอบนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเมื่อกี้เราพูดถึง EEC ในการใช้น้ำนะเกษตรกรรมเกษตรกรบ้างก็ต้องบอกว่านาปีมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันผลไม้รวมเนี่ยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกันถึงสูงถึง48,000
นะครับซึ่งเราเปิดให้ดูนะครับว่าไอ้ 48,000 เนี่ยนะครับสมมุติเราลองนับเฉพาะในฝั่งของการเสียหายของข้าวก็ได้นะครับชัดเจนมากเลยว่าอย่างที่บอกไปคือมันเบรกปี62 63ไปแล้วเพราะว่ามันความรุนแรงมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดว่าจาก 29,000 ล้านขึ้นมาเป็นประมาณ 37,000 นะครับแต่ถามว่ามันไปถึงปี58มั้ยยังเนี่ยเห็นมั้ยครับยังแต่ว่า63กับ66เนี่ยมันนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของข้าวนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีเรื่องของความเสียหายของอื่นๆอีกด้วยนะครับมันมีความเสียหายของสินค้าอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยนะครับประเทศที่ต้องพึ่งพิงปริมาณฝนในการเกษตรกรรมเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยก็เริ่มโดนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับแล้วก็แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะว่าเวลาสินค้าใดเนี่ยมันขาดตลาดไปเช่นเดิมเราเคยมีการออกส่งออกสินค้าเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าราคาอาจจะไม่ได้ลงแรงนะครับแต่ปริมาณกับคุณภาพเนี่ยลงมีโอกาสสูงมากที่จะลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสรุปเรื่องนี้ก็คือบางคือเวลาเราดูเนี่ยเราอย่าดูแค่ประเทศไทยอันนี้พี่สรุปของพี่ก่อนนะก็คือต่างประเทศเนี่ยเมื่อกี้ hard commodity พี่ปูบอกไปแล้วก็คือไอ้พวกแบบน้ำมันไอรอนออร์ถ่านหินพวกนี้นะครับมีโอกาสสูงที่มันจะยืนระดับสูงได้ส่วน soft commodity ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เจอ Black Sea รัสเซียกับยูเครนอีกโดนอีกนะครับข้าวโพดอะไรอื่นก็โดนกันไปอีกเพราะฉะนั้นราคา commodity ทำใจไว้เลยนะครับว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นใหม่ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดแค่ในต่างประเทศละเราพูดไปประมาณพอสมควรละเราจะลงมาในประเทศบ้างว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับfarm income ซึ่งเป็นประเด็นหลักนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีการออกบทวิเคราะห์ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือรายได้ภาคเกษตรถูกฉุดลงแล้วอันนี้คือในบ้านเรานะกลับมาที่บ้านเรานะครับถูกฉุดลงนะครับล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการรายงานรายได้ภาคเกษตรปรับตัวลง 2.7% month on month 6% year on year ในเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราจะเห็นได้เลยนะว่าผลผลิตหลักก็คือข้าวเปลือกยางพาราผลไม้เงาะพวกนี้ลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นรายได้หลักของเกษตรกรรมและเกษตรกรนะครับ